85ปุพพกรณานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตบุพกรเรื่องบุพกรและบุพกิจในโรงอุโบสถข้อ159สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในโรงอุโบสถพวกภิกษุอาคันตุกะพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าทำไมภิกษุทั้งหลายจึงไม่กวาดโรงอุโบสถกันเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กวาดโรงอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุรูปไหนหนอควรกวาดโรงอุโบสถจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวกะภิกษุนวกะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมกวาดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข้ถูกภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่กวาดไม่ได้รูปใดไม่กวาดต้องอาบัติทุกกฎเรื่องปูอาสนะและตามประทีปเป็นต้นข้อ160สมัยนั้นในโรงอุโบสถไม่มีใครปูอาสนะไว้ภิกษุทั้งหลายพากันนั่งที่พื้นทั้งตัวทั้งจีวรเปื้อนฝุ่นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูอาสนะในโรงอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าภิกษุรูปไหนหนอควรปูอาสนะในโรงอุโบสถจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวกะภิกษุนวกะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมปูภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข้ถูกภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่ปูไม่ได้รูปใดไม่ปูต้องอาบัติทุกกฎข้อ161สมัยนั้นในโรงอุโบสถไม่ตามประทีปไว้ภิกษุทั้งหลายเหยียบกายกันบ้างจีวรบ้างในที่มืดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ตามประทีปในโรงอุโบสถต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุรูปไหนหนอพึงตามประทีปในโรงอุโบสถจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวกะภิกษุนวกะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมตามประทีปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวกะภิกษุนวกะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วก็ไม่ยอมตามประทีปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เป็นไข้ถูกภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่ตามประทีปไม่ได้รูปใดไม่ตามประทีปต้องอาบัติทุกกฎข้อ162สมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสไม่จัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้พระอาคันตุกะพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสจึงไม่จัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้เล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้จัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้ต่อมาภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุรูปไหนหนอพึงจัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเถระใช้ภิกษุนวกะภิกษุนวกะทั้งหลายถูกภิกษุเถระใช้แล้วไม่ยอมจัดน้ำฉันน้ำใช้ไว้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไม่เป็นไข้ถูกภิกษุเถระใช้แล้วจะไม่จัดไม่ได้รูปใดไม่จัดต้องอาบัติทุกกฎ